การเลือกตั้งในสเปนนั้นเป็นที่จับตาของยุโรปไม่น้อยเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าพรรคสังคมนิยมซึ่งมีแนวคิดสนับสนุนสหภาพยุโรปนั้นถึงแม้ว่าจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งแต่ว่าพรรคขวาจัดในสเปนก็ได้ที่นั่งในสภาเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีด้วยเช่นเดียวกันนะครับทิศทางจากนี้ไปจะเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพหรือเปล่าจะจัดตั้งรัฐบาลกันได้หรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาฟังมุมมองของทั้งสองท่านนะครับไปติดตามรายงานพิเศษการเมืองในสเปนกันก่อนเลยครับแม้ชัยชนะของพรรคสังคมนิยมในการเลือกตั้งทั่วไปในสเปนเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาจะสร้างความโล่งใจแก่ฝ่ายผู้สนับสนุนสหภาพยุโรปซึ่งจะทำให้นายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้อีกครั้งแต่ว่าชัยชนะครั้งนี้พรรคสังคมนิยมไม่ได้ชนะเด็ดขาดโดยได้เสียงสนับสนุนร้อยละ30ได้ส.ส.ในสภา123ที่นั่งจาก350ที่นั่งเพิ่มขึ้นจากเดิม85ที่นั่งขณะที่พรรคประชาชนหรือ PP ได้ส.ส.เพียง66ที่นั่งจากเดิมที่เคยมีอยู่137ที่นั่งจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วพรรคซิวดาดานอสที่มีแนวทางกลางขวาและได้ส.ส.ถึง57ที่นั่งพรรคโปเดมอสซึ่งเคยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลได้42ที่นั่งและพรรควอกซ์ได้24ที่นั่งทำให้ไม่มีพรรคใดสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้ต้องจัดตั้งเป็นรัฐบาลผสมและจำเป็นต้องได้เสียงสนับสนุนจากพรรคเล็กพรรคน้อยซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนในการเจรจาเพื่อจัดตั้งรัฐบาลจุดสนใจอยู่ที่ว่านายซันเชสจะเลือกพรรคใดเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลผสมเพราะแม้ว่าพรรคสังคมนิยมจะได้ที่นั่งในสภามากกว่าเดิม38ที่นั่งแต่จำนวนส.ส.ก็ยังไม่มากพอจะกุมอำนาจเสียงส่วนใหญ่ในสภาได้ซึ่งต้องการอย่างน้อย176ที่นั่งสื่อท้องถิ่นในสเปนประเมินถึงความเป็นไปได้ในหลายรูปแบบโดยระบุว่าต่อให้พรรคสังคมนิยมรวมกับพรรคซ้ายจัดอย่างโปเดมอสก็จะได้ที่นั่งรวม165ที่นั่งซึ่งยังไม่มากพอจะเป็นเสียงข้างมากในสภาหรือต่อถ้าให้รวมกับพรรคอื่นๆที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการแยกตัวเป็นอิสระของแคว้นกาตาลุญญาก็จะได้ที่นั่งรวมเพียง175ที่นั่งขาดไปอีก1ที่นั่งดังนั้นการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคสังคมนิยมน่าจะมีทางเลือก2แนวทางคือร่วมมือกับพรรคสายกลางอย่างซิวดานานอสในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากแต่ผู้สนับสนุนของทั้ง2พรรคคงไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้เนื่องจากนายอัลเบิร์ตรีเวราผู้นำพรรคซิลดาดานอสหาเสียงโจมตีนายซันเชสกรณีที่เขาพยายามต่อรองกับพรรคการเมืองฝ่ายสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนกาตาลุญญาเพื่อคลี่คลายวิกฤตที่เกิดขึ้นในแคว้นทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนแห่งนี้แม้ว่าบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์เอลมุนโดเรียกร้องให้นายซันเชสทับทามนายริเวราเพื่อพยายามจัดตั้งรัฐบาลสายกลางเพื่อสร้างเสถียรภาพในประเทศซึ่งน่าจะได้รับการยอมรับในยุโรปอย่างไม่ต้องสงสัยแต่เนื่องจากความไม่ลงรอยกันในระดับที่นายริเวราเคยประกาศว่าพวกเขาจะไม่ทำข้อตกลงกับรัฐบาลสังคมนิยมอย่างนายซันเชสขณะที่ฝ่ายสังคมนิยมเองก็ต่อต้านการร่วมมือกับซิลดานอสทำให้ทางเลือกนี้เป็นไปได้ยากอีกทางเลือกหนึ่งก็คือการร่วมมือกับพรรคสายสนับสนุนการเป็นอิสระของแคว้นกาตาลุญญาซึ่งจะทำให้พวกเขารวมที่นั่งในสภาได้ถึง199ที่นั่งอย่างไรก็ตามหลังจากที่ออกมาประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งนายซันเชสประกาศว่าพรรคของเขาจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลซึ่งสนับสนุนการเข้าร่วมกับยุโรปเพื่อทำให้ยุโรปแข็งแกร่งรวมทั้งยังระบุเป็นในว่าอาจจะตั้งรัฐบาลผสมร่วมกับพรรคฝ่ายซ้ายแต่ย้ำว่าพวกเขาจะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคที่เคารพต่อรัฐธรรมนูญและส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมเท่านั้นซึ่งเป็นการส่งสัญญาณเตือนพรรคที่มีนโยบายสนับสนุนการแบ่งแยกแคว้นกาตาลุญญาแม้ว่าเขาอาจจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากพรรคเหล่านี้ในการลงมติไว้วางใจในสภาเพื่อดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งสมัยก็ตามแต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่าการจัดตั้งรัฐบาลก็คือการเลือกตั้งครั้งนี้พรรควอล์กซึ่งเป็นพรรคขวาจัดได้รับเลือกตั้งเข้าไปในสภาระดับชาติได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่สิ้นสุดยุคเผด็จการทหารในทศวรรษ1970โดยได้ที่นั่งในสภาถึง24ที่นั่งพรรคนี้มีนโยบายต่อต้านผู้อพยพมีแนวคิดชาตินิยมสุดโต่งและเป็นครั้งแรกที่สเปนมีพรรคขวาจัดในสภาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของพวกขวาจัดที่กำเนิดใหม่ในหลายประเทศในทวีปยุโรปอย่างที่เกิดขึ้นในออสเตรียหรืออิตาลีซึ่งขณะนี้ก็เริ่มขึ้นในสเปนแล้ว